วัสดีและยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องครูต้าสอนขับรถนะครับผมวันนี้นะครับก็อยากให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมเทปที่2นะครับของการสอนขับรถกระบะ Isuzu นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับผมซึ่งผู้ขับขี่ค่อนข้างจะขี้กลัวนะครับแล้วก็รถคันใหญ่ค่อนข้างจะต้องใช้เวลาพอสมควรในการเรียนรู้นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ๆนะครับกดติดตามไปเลยนะครับเทปแรกยังอยู่ในสนามหญ้านะครับเทปนี้สนามกว้างขึ้นมาอีกนะครับเพื่อฝึกทักษะการเลี้ยวนะครับตอนนี้เป็นการหลักสูตรเดินหน้าวนนะครับเทินพวงมาลัยด้วยตรงไปตรงไปตรงไปครับตรงไปยาวไปยาวไปลืมก็เปิดฝึกไว้นะครับลืมก็เปิดนะครับดีกว่าไม่เปิดปล่อยไปเลยพวงมาลัยเคลื่อนด้วยเคลื่อนก่อนเคลื่อนก่อนใจเย็นเก็บรายละเอียดพวงมาลัยก่อนไปยังไงก็ไปเด้อตรงไปก็ไปเด้อเนื่องจากว่าอยู่นอกรถกับในรถจะคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับก็ต้องโปรดใช้วิจารณญาณเอานะครับสำหรับมือใหม่ทุกคนนะครับวันนี้ผมตามมาผมอยากให้ทุกท่านได้เห็นภาพนะครับว่าประมาณไหนนะครับคุมเบรกส่วนหนึ่งคุมเบรกไว้ด้วยปล่อยไหลด้วยเบรกด้วยคืนพวงมาลัยด้วยปล่อยไหลไปด้วยอย่าเบรกจนหยุดมากเกินไปเดี๋ยวคิดไม่ออกยกเว้นจะชนก็เบรกให้มันหยุดเบรกชะลอเบรกปล่อยทั่วไปดูนะครับตอนนี้เห็นทางไกลมากแต่ว่าเดินหน้าไปชนไปนะครับก็เราต้องช้าเท่านั้นถึงจะปลอดภัยมือใหม่หัดขับทุกคนนะครับเวลาเข้าที่แคบเนี่ยต้องช้าๆไม่ต้องรีบเราไม่ใช่นักแข่งรถนะครับประสบการณ์ยังไม่เพียงพอชะลอไว้ช้าๆช้าๆดูรถว่าเอียงไปทางไหนนะครับถ้าเอียงซ้ายก็ไปขวาถ้าเอียงขวาก็ไปซ้ายนะครับถ้าตรงดีๆอยู่แล้วมองซ้ายมองขวาจากกระจกว่าปลอดภัยแล้วก็ตรงอย่างเดียวลองถอยหลังนะครับรอบนี้ยิ้มไว้ช่องไฟยาวไปยาวไปนะครับประมาณนี้นะครับขอให้พูดดังแค่ไหนเขาก็ไม่ได้ยินหรอกครับประมาณนี้ครับผมก่อนหน้านี้ไม่ใช่แบบนี้นะครับก็คือไม่รู้เรื่องอะไรมาก่อนเลยนะครับผมวันนี้ร้อนมากๆนะครับแต่อยากให้นักเรียนเขาขับรถได้นะครับบางช่วงบางตอนอาจจะเสียงดังนะครับเพราะว่าผมอยู่นอกรถนะครับต้องขออภัยด้วยสำหรับผู้ที่ไม่ชอบเสียงดังนะครับไปเลยไปหน้าเลยยาวไปยาวไปตาไปพุ่นเลยไปว่นไหมไกลเลยพุ่นตรงไปพุ่นเลยอย่าหลงเร่งคันเร่งเด้อในขณะเลี้ยวทางตรงเร่งได้นะครับทางเลี้ยวอย่าเร่งนะมือใหม่นะจำไว้เพื่อความปลอดภัยของท่านเองนะครับผมทักษะต่างๆที่สอนให้นะครับก็จะมีทั้งขับวนนะครับในที่กว้างแล้วก็เดินหน้าถอยหลังในที่แคบนะครับซึ่งต้องฝึกบ่อยๆเพื่อเพิ่มทักษะของท่านนะครับตอนนี้ผมอยู่นอกรถนะครับเพื่อวัดผลการเรียนรู้นะครับตั้งแต่เช้ามาจนถึงบ่าย3โมงแล้วนะครับทำอะไรได้บ้างก็ผมไปสอนออกถนนออกอะไรมาหมดแล้วนะครับตอนนี้จะมาเป็นพื้นฐานเรื่องของการถอยเดินหน้าถอยนะครับในที่แคบตอนนี้ยังงงพวงมาลัยอยู่นะครับไม่เปิดพวงมาลัยสักทีอ
เดินหน้าก็ไม่มองไม่หมุนพวงมาลัยคืนนะครับมันก็จะถอยหลังเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นการจีนซ้ายเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเราไม่ยอมคืนพวงมาลัยขวาเนี่ยเหมือนเดิมเป้นะครับถอยหลังก็ไม่ยอมหมุนพวงมาลัยคืนด้านขวานะครับดูว่าเขาจะคิดออกหรือเปล่านะครับดูไปพร้อมกันทั่วประเทศนะครับห้ามอึดอัดนะครับเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะครับสนใจเรียนโทรเข้ามา0883350072นะครับรับสอนนอกสถานที่แก้ไขปัญหาการขับรถนะครับทุกรูปแบบวันนี้เราอยู่ที่กาฬสินธุ์นะครับเทปที่3นะครับเทปที่3เทปนี้ก็คือลงจากรถเต็มตัวแล้วนะครับเนี่ยใช้พวงมาลัยแล้วไม่คืนนะครับใช้อย่างเดียวนะครับตอนนี้ไม่คืนพวงมาลัยนะครับถอยยังไม่ได้นะครับไปเริ่มต้นใหม่ตรงนู้นแล้วครับแต่ถ้าครูอยู่ในรถทำได้สบายสบายนะครับแต่ถ้าครูไม่อยู่ในรถไม่มีคนอยู่ในรถงงครับผมงงนะครับเห็นไหมครับยิ่งไปถอยที่กว้างยิ่งงงไว้ใหญ่เลยนะครับไม่รู้ว่าจะถอยไปไหนนะครับที่ทั้งที่ถอยไปอยู่ฝั่งซ้ายแต่เราไปหมุนขวาเยอะนะทีนี้ไปไม่เป็นแล้วทีนี้เห็นไหมครับคนละที่เรียนนะครับผมตอนนี้นะอันนี้มายืนไม่ได้ยืนสมเพชหรือเวทนานะครับอยากให้เห็นภาพนะครับอยากให้เห็นภาพทั่วประเทศกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับว่าคิดได้เองไหมอะไรยังไงได้ไหมนะครับบางคนบอกว่าถ้าได้จะมาเรียนเลยนะครับมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเราสอนมาแล้วนะครับเราอยากให้เห็นภาพว่าเขาคิดเองได้ไหมนะครับการเรียนรู้ทักษะเขาเข้าใจไหมประมาณนี้นะครับไปแล้วครับตั้งรัก 800,000 แล้วครับไปบักไกลแล้วไปที่นี้ดูความเข้าใจนะครับเอาละบ้านนี้หมุนไปซ้ายหน้าบ้านนี่เอาหมุนขุดลุนขุดลุนแล้วพี่น้องเอ้ยบ้านนี้เออดีแล้วครับมีการคืนพวงมาลัยแล้วครับเมื่อเช้าก็เทรนมาแล้วนะครับแต่ตอนนี้เป็นการวัดผลจากทักษะที่ได้เรียนรู้มาเมื่อเช้านะครับคือว่าน้อยพอยเมียไอ้ดากรถก็จึงไปอัดลาดจังสันน้อบาทนี่สติสตังไปไหนหมดไม่รู้ครับตอนนี้ตั้งหน้าใหม่ครับตั้งหน้าใหม่นะครับเราจะเข้าบ้านได้หรือเปล่าก็นี่แหละครับเป็นวัดผลแรกนะครับเนี่ยมือไม่ยอมหมุนนะครับต้องให้ชนก่อนนะครับเห็นไหมชนเรียบร้อยนะครับคือมือไม่ยอมหมุนนะครับถือไว้เฉยๆนะครับมันก็ชนเรียบร้อยครับเสาบ้านเหยียบไป1เสาแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆครับผมเมื่อกี้เราก็บอกไปเรียบร้อยนะครับประมาณนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้เราพูดดังเขาก็ไม่ได้ยินนะครับเมื่อกี้เราก็ดังไปแล้วครับแต่ว่าดังไม่ได้ออกสื่อนะครับผมดังแบบพูดดังแต่ว่าไม่ได้บันทึกไว้นะครับเพื่อให้เขาได้ยินนะครับผมร้อนนะครับเปี้ยงๆตอนนี้กลางแดดเลยครับเรียบร้อยครับถอยได้ดีครับใช้ได้นะครับดีกว่าเดินหน้าด้วยซ้ำไปนะครับเห็นไหมเดินหน้ายังชนนะครับไม่ดีเท่าถอยหลังด้วยซ้ำไปนะครับเดินหน้าพอดีซ้ำถอยหลังเนี่ยปะทีนี้เดินหน้าเบียดต่ำเนี่ยปะทีนี้เจ้าแก้ไขต่อไปเทปนี้จะเป็นเทปเดินหน้าตรงถอยหลังตรงอย่างเดียวเลยก็ได้นะครับเพื่อให้ความเข้าใจของนักเรียนได้เห็นภาพกันหลังจากที่ไปเรียนรู้มาแล้วท่านจะขับรถได้จริงหรือเปล่าดูภาพนี้ครับผมอย่าดราม่าครับมันเป็นเรื่องจริงครับได้ไม่ได้ก็ดูภาพนี้เลยนะครับอันนี้ไม่มีผู้อยู่ในรถนะครับไม่มีใครอยู่ในรถคิดเองทำเองนะครับได้ก็คือได้ไม่ได้ก็คือต้องบอกอีกนะครับเพื่อให้มันได้พื้นฐานตรงนี้ถ้าทำตรงนี้ได้ท่านก็เข้าบ้านได้ออกบ้านได้เข้าที่แคบได้นะครับออกที่แคบได้เป็นพื้นฐานนะครับเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันอีกทีนึงใช้ได้นะครับใช้ได้เห็นไหมครับว่าถอยหลังดีกว่าเดินหน้านะครับไม่มีการเฉี่ยวชนแต่เดินหน้ามาชนนะครับชนตั้งแต่กวยแรกมาจนถึงกวยที่1นะครับดูเดินหน้านะครับดูเดินหน้านะครับดูเหมือนจะดีนะครับแต่ดูให้ดีนะครับดูให้จบนะครับผมอย่าเพิ่งหนีไปไหนเต
เริ่มจะดีครับกำลัง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 จะดีครับโอ้โหเยี่ยมยอดครับใช้ได้ครับพัฒนาขึ้นมาแล้วครับดีขึ้นแล้วครับลงไปวนมาเรื่อยๆนะครับทักษะหาพื้นที่ให้ดีเวลาคนที่จะคิดหัดเองนะครับหาโจทย์ต่างๆทำนะครับอย่าไปขี่วนไปวนมามันจะไม่เป็นนะครับหาโจทย์ที่จะมาหมุนมาเลี้ยวมาอะไรอย่างนี้นะครับอย่าไปขี่วนๆไปหมุนๆไปทั่วที่ทั่วแดนนะครับไม่เป็นนะหาโจทย์ให้ตัวเองทำนะครับจอดบ้างเบรกบ้างหยุดบ้างถอยบ้างโดยประมาณนี้นะครับผมสนใจเรียนเพิ่มเติมนะครับ0883350072นะครับผมต่างจังหวัดไม่ได้พาไปสอบทุกกรณีนะครับแต่สอนให้เป็นทักษะและพื้นฐานให้นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเอาที่เหลือก็หาเวลาไปสอบเพราะว่าช่วงนี้ต้องได้จองคิวยาวนะครับคิวสอบ2-3 เดือนนะครับแล้วแต่พื้นที่นะครับไปหาข้อมูลดูมาแล้วครับชนเรียบร้อยครับเห็นไหมครับเดินหน้ายากกว่าถอยหลังนะครับตอนนี้เก็บไป1เสานะครับเรียบร้อยกำแพงบ้านเสาบ้านนะครับผมก็เอาไปปรับชิดในชีวิตประจำวันนะครับอย่าไปซ้ำเติมกันนะครับตรงนี้ผมอธิบายให้ฟังเฉยๆว่านะต้องใจเย็นๆนะครับค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ทำได้เองนะครับมาดูการถอยหลังกลับมานะครับขอคนละ1กำลังใจนะครับช่วยกดไลค์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายทำนะครับกลางแดดเปรี้ยงๆนะครับท่านจะได้รับชมภาพดีๆเรียลลิตี้นะครับไม่เมคไม่โอเวอร์ไม่สร้างภาพนะครับพูดเรื่องจริงนะครับได้ก็ได้ทำไม่ได้ก็ต้องทำให้ได้นะครับผมสู้ๆไปพร้อมกันครับมือใหม่อัดขับทั่วประเทศเห็นไหมครับว่าเขาถอยหลังได้ดีกว่าเดินหน้านะครับไม่เฉียวชนนะครับยาวมาเลยตั้งมือตรงยาวไปเลยครับยาวไปเข้าเกียร์ให้ถูกนะครับมือใหม่อย่าสับสนเราเบาช้าช้าเย็นเย็นนะครับอย่าไปคิดเรื่องเดิมให้มันปวดใจซ่อนเอาไว้ไม่ให้ใครเห็นความพ่ายแพ้เก็บให้ลึกลงข้างในหัวใจที่อ่อนแอเหลือเพียงแค่รอยยิ้มของนักสู้สู้ต่อไปนะครับเบาจักหน่อย เดี๋ยวเมื่อวันหนึ่งเขาปลาพอนตกใจเผลอนิดเดียวหาคู่มองไล่ไปทั่วเลยเดี๋ยวเตรียมชะล่อรถซาซ่าอย่าออกนอกเส้นเด้อเขาปลาเด้เปิดไฟเตรียมจอดซ้ายซาซ่าช้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 าว่ายไหลจักหน่อยชิดซ้ายซาซ่าเยอะเขาฟ้าหลายเกินเดี๋ยวเราจะวิ่งเส้นหลักนะครับสารสคันกาลสินนะครับจะเป็นเส้นไปไดโนเสาร์นะครับผมพยายามอยู่ในเลนนะครับอย่าขับด้วยความเร็วมากเกินไปนะครับมือใหม่หัดขับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเทปที่2นะครับไล่ไปจนเส้นขาวป้ายหยุดอย่าร้อนเด้ออย่าร้อนห้ามเร่งคันเร่งนะครับอยู่กับเบรกไว้ก่อนดูก่อนว่าไปได้ไม่ได้นะครับไม่ใช่ร้อนไปเด้หยุดชะลอดูไลฟ์ไปปรับแต่งพวงมาลัยดูรถก่อนเด้อดูรถก่อนไม่ใช่ดันทุลังเด้อพวงมาลัยทางซ้ายนี่ปรับด้วยปรับมาทางซ้ายเด้อตัวไหนไม่พวงมาลัยอย่าร้อนไม่เกี่ยวกับอุปกรณ์ใจเย็นๆมีสติเด้อขยับเบาๆเอาพวงมาลัยมาเรียวมามันได้ก็ต้องหมุนหลายหามเร่งเด้อหามเร่งเคลื่อนพวงมาลัยก่อนหามเร่งเด้อ
จะเย็นๆจะหมุนไปหลายเกินพี่รถเออตั้งขึ้นให้มันตรงใจเย็นๆนะเบิ่งกระจกเบิ่งหยังนะบ่แม่นว่าถ่าฟังเสียงอย่างเดียวบ่ได้เด้อออกถนนครั้งแรกนะครับต้องระวังไม่ใช่ว่ารอใครพูดอะไรยังไงให้เราดูความเหมาะสมอันนี้จะเป็นการถ่ายสดนะครับอย่ามองอย่าตั้งใจมากเกินเหตุแล้วตรงๆอันนี้เป็นการหาประสบการณ์นะครับย้ำว่าหาประสบการณ์ไม่ใช่ว่าเก่งนะครับแต่ต้องสอนถ้าไม่สอนไม่มีทางทำได้นะครับใช้เวลาไม่รู้เป็นอาทิตย์2อาทิตย์3อาทิตย์เป็นเดือนบางคนยังไม่กล้าออกถนนใหญ่นะครับแต่อันนี้ไม่ได้ว่าเก่งนะแต่ว่าจำเป็นต้องสอนให้นะครับไม่ต้องรีบเด้อไม่ต้องขับเร็วมากระวังข้างหน้าด้วยค่อยๆไปไม่จำเป็นไม่ต้องหลบใครไปเรื่อยๆช้าๆไปเอาพอประมาณนะเอาที่ตัวเองสบายใจแบบที่แบบมีสตินะขอสัก10นาทีนะครับเพื่อให้เห็นภาพของการฝึกหัดนะครับเพราะว่าบางคนก็ไม่กล้าที่จะออกมาแต่ก่อนนะครับย้ำก่อนนะครับไม่ใช่ทะเลทะล่าอยู่ดีๆผมสตาร์ทรถพาให้ออกมาถนนใหญ่นะครับไปดูเทปที่1ด้วยนะครับเรามีการเรียนรู้แล้วก็เป็นช่วงเวลาของการถ่ายช่วงนึงไม่ได้ถ่ายช่วงนึงคือไม่ได้มาถ่ายให้ดูทุกฉากทุกตอนนะครับให้ถ่ายความคืบหน้าให้ดูเฉยๆถอนบ้างเนื้อถอนบ้างเอาพอประมาณแล้วก็มือนิ่งๆบางคนออกมาใหม่ๆก็ตื่นเต้นครับเข้าใจผมเข้าใจทุกคนนะครับแต่ว่าต้องใจเย็นๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับอย่าขับเร็วเกินไปเพราะว่าเวลาตกใจแล้วจะทำอะไรไม่ถูกงานจะเข้าได้นะครับมือใหม่ทุกคนเลยเดี๋ยวออกจากนี่ไปก็จะไปลงรายละเอียดเรื่องการถอยเรื่องการแคบเรื่องการอะไรก็ว่ากันไปนะครับเอาไปปรับใช้อีกทีนึงตอนนี้เป็นพื้นฐานออกถนนใหญ่เฉยๆนะครับเพื่อให้มีความคุ้นเคยนะครับความเป็นไปได้ของทักษะระวังความเร็วของตัวเองด้วยขับใหม่ๆบางทีมันประเมินไม่เป็นนะครับมันมีแต่ไปอย่างเดียวรู้เป็นอาทิตย์2อาทิตย์3อาทิตย์เป็นเดือนบางคนยังไม่กล้าเหยียบก็เหยียบไปอย่างเดียวไม่รู้ว่าความเร็วเท่าไหร่นะครับก็อย่าลืมค่อยไหลไปค่อยคืนพวงมาลัยไปเรื่อยๆหลักการสำคัญก็คือเหยียบแป้นให้ถูกว่าอะไรเป็นอะไรนะครับประเมินให้ถูกตอนนี้เหยียบคันเร่งอีกตอนนึงต้องเหยียบเบรกต้องขวัญต้องชะลอนะครับรายละเอียดของแต่ละเกียร์มีรายละเอียดนะครับคันออโต้ก็มีรายละเอียดของเกียร์ออโต้เกียร์ธรรมดาก็มีรายละเอียดของเกียร์ธรรมดาเพราะฉะนั้นก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ